อีกหนึ่งตำนานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นกับเรื่องราวของหญิงสาวร่างสูงโป่งถึง8ฟุตผมยาวดำแต่งกายด้วยชุดเดรสสีขาวและหมวกสีเดียวกันขนาดใหญ่พร้อมกับประวัติสุดหลอนที่จะทำให้คุณฝันร้ายกับสยองกลางสัปดาห์ในคลิปนี้ครับฮาจิชาคุซามะปีศาจลักเด็กฮาจิชาคุซามะคือปีศาจพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหญิงสาวสูงโปร่งถึง8ฟุตหรือราวๆ2เมตรครึ่งกันเลยทีเดียวมีผมยาวดำและแต่งกายด้วยชุดเดรสยาวกับหมวกใบใหญ่สีขาวเหยื่อส่วนใหญ่ของเธอจะเป็นเด็กหนุ่มอายุราวๆ 10-15 ปีว่ากันว่าเวลาที่เธอเข้าใกล้เหยื่อจะส่งเสียงแปลกปริศนาออกมาสร้างความสับสนให้กับเหยื่อคนนั้นว่าโบโบโบเธอเป็นปีศาจที่ชอบเด็กหนุ่มเอามากๆไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่หลายคนเชื่อว่าเธอต้องการที่จะเลี้ยงดูเด็กเหล่านั้นซึ่งก็ดูสอดคล้องกับลักษณะของเธอที่เป็นหญิงสาวแต่ก็มีคนบางกลุ่มคิดว่าเธออาจจะต้องการความเยาว์วัยจากเด็กเหล่านั้นมากกว่าเพื่อช่วยเสริมความอ่อนเยาว์วัยของเธอนอกจากนี้สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวของเธออีกอย่างก็คืออำนาจในการโน้มน้าวและชักจูงจิตใจเด็กๆให้พวกเขาเหล่านั้นยินยอมที่จะให้เธอล่อหลวงพวกเขาไปยังโลกอีกใบหนึ่งแต่โดยดีเด็กทุกคนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของฮาจิชาคุซามะครับโดยที่เมื่อมันเลือกเหยื่อได้แล้วก็จะติดตามแบบไม่ลดละในแบบที่ว่าบางรายนี่ก็ตามกันเป็นเดือนเลยทีเดียวแล้วก็มีน้อยคนมากๆที่จะรอดพ้นจากฝีมือของเธอมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ได้พบกับฮาจิชาคุซามะเขาเล่าถึงสิ่งแปลกประหลาดที่ได้เห็นให้กับญาติผู้ใหญ่ฟังซึ่งพวกเขานั้นก็ตื่นตระหนกกับสิ่งที่ได้ฟังเป็นอย่างมากและพยายามทำทุกวิถีทางที่จะปกป้องเด็กหนุ่มคนนี้ให้หลุดพ้นจากการคุกคามในระหว่างการทำพิธีเพื่อขับไล่ฮาจิชาคุซามะปีศาจตนนี้ก็ได้พยายามล่อลวงให้เด็กหนุ่มเปิดประตูห้องโดยการเรียนเสียงญาติของเขาในตอนกลางดึกลุงเช้าเขาได้เล่าสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นให้กับญาติฟังแต่ญาติทุกคนก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีใครมาเรียกเขาอย่างแน่นอนซึ่งก็ถือเป็นโชคดีของเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ใช่น้อยที่ไม่ยอมเปิดประตูออกไปในค่ำคืนนั้นเพราะถ้าทำแบบนั้นแล้วก็เชื่อว่าเขาจะต้องถูกพากตัวไปสู่โลกแห่งความมืดมนอย่างตลอดกาลโดยที่ก็มีผู้คนคิดค้นวิธีป้องกันตัวจากฮาจิชาคุซามะได้ง่ายๆนั่นก็คือเมื่อฮาจิชาคุซามะปรากฏตัวขึ้นใกล้ๆเธอมักจะส่งเสียงร้องประหลาดว่าโบโบโบเป็นจำนวน3ครั้งซึ่งก็เป็นสัญญาณเตือนให้คนที่ได้ยินว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเหยื่อสามารถหลุดพ้นจากการติดตามของปีศาจร้ายตัวนี้ได้ด้วยการประกอบพิธีอย่างเหมาะสมโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เริ่มจากการพาเหยื่อให้ไปอยู่ในห้องที่เงียบสงบใช้หนังสือพิมพ์ที่มีสัญลักษณ์ลงอาคมปิดกั้นหน้าต่างเอาไว้ไม่ให้มีช่องว่างให้สามารถมองลอดเข้าไปเห็นข้างในห้องได้เป็นอันขาดจากนั้นนำเกลือสีชามมาวางไว้ตรงแต่ละมุมของห้องบริเวณกึ่งกลางห้องตั้งพระพุทธรูปเอาไว้เหยื่อจะต้องนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องนี้ตลอดทั้งคืนหากมีคนเรียกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามห้ามเปิดประตูออกไปเป็นอันขาดและเมื่อรุ่งเช้ามาเยือนหากเกลือทั้งสี่ชามกลายเป็นสีดำนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าฮาจิชาคุซามะได้มาวนเวียนอยู่ด้านนอกของห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นและไม่กลับมาที่นี่อีกมิฉะนั้นแล้วเหยื่อคนนั้นก็จะกลับมาเป็นเป้าของปีศาจร้ายอาฆาตตัวนี้อีกครั้งแบบถาวรซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมพิมพ์คำว่าฮาจิชาคุซามะลงบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะพบเห็นภาพของเธออีกมากมายและเรื่องตลกที่เราเห็นกันจนชินตาเลยก็คือทุกครั้งที่มีใครหยิบเรื่องนี้มาเล่าภาพประกอบบางภาพที่อยู่ในอินเสิร์ตนั้นมันก็เป็นภาพที่มาจากผลงานโดจินหรือว่าเฮนไตครับบอกตรงๆว่าผมเห็นตอนแรกนี่ก็ฮาดีเหมือนกันนะครับโจ้สิครับผมเองนะฮะโดยที่เนื้อหาคร่าวๆของคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมไม่ค่อยได้ลงลึกในส่วนของดีเทลแล้วก็สตอรี่ตอนที่เด็กหนุ่มเจอกับเจ้าปีศาจนี้เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆช่องทำข้อมูลเล่าในส่วนนี้ไปแล้วนะครับผมจึงอยากที่จะไปเจาะลึกตรงรายละเอียดของตัวปีศาจมากกว่าอย่างไรก็ตามก็ขอฝากรายการใหม่ของเราอย่างสยองกลางสัปดาห์เอาไว้ด้วยนะครับยอมรับตรงๆเลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรายการหลอนสุดสัปดาห์ของพี่เอฟนะครับถ้าพี่เอฟได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้ก็เอฟซีครับผมคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ